ียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศค่ะดิฉันวิมลพันธ์กิติสุวรรณรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะในลำดับแรกขอเรียนเชิญดร.วชิราอารมณ์ดีผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวเปิดงานค่ะเรียนท่านกรรมการผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าผู้อำนวยการสถาบันธนาคารไทยและก็ขอสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านผู้บริหารทุกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะในวันนี้ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศนะคะเป็นโครงการที่จริงๆแล้วดำเนินมาต่อเนื่องนะคะจากโครงการบริหารความเสี่ยงด้าน FX แต่คราวนี้เรามีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มขึ้นเข้ามาอีกนะคะก็เดี๋ยวก็คอยดูต่อไปว่าเราจะเพิ่มอะไรเข้าไปนะคะโครงการนี้ก็เป็นการดำเนินการความร่วมมือกันนะคะระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะคะที่เราเรียกว่าสสว.นะคะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า Exim Bank สมาคมธนาคารไทยแล้วก็ธนาคารพาณิชย์8แห่งนะคะได้แก่ธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกรุงศรีกสิกร CIMB ไทยธนาคารทหารไทยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคาร UOB และธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้ร่วมมือกันผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นอีกนะคะปีนี้ก็เรียกว่าเป็นปีที่3แล้วนะคะในปีนี้ค่ะก็ยังมีจริงๆแล้วเรามีสมาชิกเพิ่มก็คือสถาบันการเงินเฉพาะกิจก็เข้าร่วมโครงการด้วยนะคะก็โครงการนี้มีวัตถุประสงค์อะไรนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการ SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนนะคะรวมทั้งได้มีประสบการณ์จริงนะคะก็ลองใช้เครื่องมือกันจริงๆว่าในการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงนั้นทำกันอย่างไรนะคะทำยังไงให้มีประสิทธิภาพนะคะก็ผ่านวงเงินที่เรียกว่าวงเงินสนับสนุนค่าธรรมเนียมสำหรับการจองสิทธิ์ซื้ออัตราแลกเปลี่ยนนะคะล่วงหน้าที่เราเรียกว่าเป็นค่าธรรมเนียมซื้อ FX option นะคะนอกจากนี้ค่ะสิ่งที่เราบอกว่าเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือยังมีเงินสนับสนุนที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมการค้าขายระหว่างประเทศด้วยนะคะอันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะคะที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยธปท.นะคะได้ดำเนินการส่งเสริมให้สนับสนุนให้ SME เข้าดำเนินที่ดำเนินธุรกิจนำเข้าส่งออกเนี่ยค่ะได้เข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือต่างๆอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะคะก็มีตั้งแต่การจัดสัมมนานะคะให้ความรู้กับผู้ประกอบการนะคะให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพราะเราถือว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารคือ point of contact ที่จะไปเจอกับผู้ประกอบการหรือให้สามารถให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการอย่างเบื้องต้นได้นะคะจัดทำสื่อให้ความรู้ต่างๆในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Facebook Live นะคะ social media ต่างๆที่เราก็ทำไปนะคะมีการเผยแพร่สิ่งที่สำคัญอีกอันคือเรามีการเผยแพร่ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของค่าธรรมเนียมต่างๆที่จะต้องมาใช้ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่อง forward point ซึ่งสมัยก่อนผู้ประกอบการก็จะบอกว่า forward point คิดแพงไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าตอนนี้เราเอาของแต่ละแบงค์นะคะเผยแพร่ให้ดูในแต่ละวันเลยว่าเผยแพร่เลยว่าแต่ละแบงค์โค้ดเท่าไหร่อย่างน้อยผู้ประกอบการจะได้สบายใจระดับนึงว่าโอเคราคาที่แบงค์โค้ดมาเนี่ยไม่ได้ต่างไปจากที่เขาได้ที่ได้ประกาศไว้นะคะอย่างน้อยก็จะเป็นตัว reference ให้นะคะมีเรื่องของค่าธรรมเนียม FCD ตอนนี้เราก็มีการประกาศเรื่องค่าธรรมเนียม FCD อย่างชัดว่าแบงค์ไหนคิดค่าธรรมเนียม FCD อย่างไรนะคะเพื่ออันเนี้ยค่ะให้ประชาชนนะคะหรือธุรกิจเนี่ยได้ใช้เปรียบเทียบแล้วก็สามารถตัดสินใจในการทำธุรกรรมเรื่องของการบริหารความเสี่ยงได้อย่างสบายใจขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้สิ่งที่เราทำระยะหลังก็คือเรามีการลงพื้นที่ไปคุยกับผู้ประกอบการเพื่อเข้าใจจริงๆว่าผู้ประกอบการเนี่ยคิดอย่างไรนะคะเราคุยผ่านผู้ประกอบการโดยองค์คุยผ่านสมาคมต่างๆนะคะแล้วก็ยังร่วมมือจริงๆแล้วนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสิ่งที่ธปท.ได้ทำอีกเรื่องนึงก็คือว่าเรามีการคุยนะคะร่วมมือกับประเทศคู่ค้าที่เราทำการค้าขายกันอย่างที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นจีนนะคะญี่ปุ่นมาเลย์อินโดนะคะและกลุ่มคู่ค้าประเทศ CLMV เองก็สนับสนุนให้ใช้เงินสกุลท้องถิ่นนะคะให้มีการซื้อขายระหว่างกันได้เพราะเราถือว่า
เราซื้อขายระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกันเองในราคาอัตราแลกเปลี่ยนจริงๆเนี่ยมันก็เคลื่อนไหวไปในทางเดียวกันมันก็ไม่เหมือนกับดอลลาร์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้สกุลเงินท้องถิ่นได้ก็เป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไปอีกแบบนึงเช่นกันนะคะก็การดำเนินงานต่างๆที่ผ่านมาของธปท.นะคะและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยค่ะเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงค่าเงินให้กับผู้ประกอบการ SME เนี่ยก็มุ่งเน้นนะคะขออนุญาตย้ำอีกครั้งก็คือมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการคือ SME สามารถปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ค่าเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะโครงการนี้ก็นับว่าเป็นอีกโครงการนึงนะคะความร่วมมืออีกอันนึงที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะช่วงนี้ที่เราต้องเผชิญกับความท้าทายค่อนข้างเยอะรวมทั้งกับภาวะโควิดมาเนี่ยทำให้เห็นได้ว่าความไม่แน่นอนต่างๆมีมากขึ้นเราไม่แน่นอนเราไม่รู้อนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงแน่นอนฉันใดฉันนั้นนะคะมันมากระทบกับเรื่องของความผันผวนของด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นแล้วโครงการนี้ก็อย่างน้อยก็จะได้มีส่วนร่วมนะคะส่วนช่วยผู้ประกอบการให้บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนผู้ประกอบการจะได้ไปโฟกัสนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดในการทำโปรดักต์มากกว่าที่จะมานั่งกลุ้มใจเกี่ยวกับเรื่องของความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยนนะคะสุดท้ายนี้ค่ะธปท.ก็ขอบคุณความร่วมมือจากทุกหน่วยงานนะคะที่ร่วมกันผลักดันส่งเสริมให้โครงการนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้อีกครั้งนะคะเป็นปีที่3นะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยจุดประกายให้ SME ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกใช้เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงต่างๆนะคะตามความสามารถนะคะแล้วก็เป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับ SME ในการรับมือกับภาวะอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนจากสถานการณ์ต่างๆทั่วโลกก็ขอขอบคุณนะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับจากSME นะคะเพราะเราก็ร่วมมือกันมาแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าพอเริ่มเป็นปีที่3แล้วเนี่ย SME เองก็เริ่มที่จะคุ้นชินมากขึ้นอันนี้ผู้สื่อข่าวอาจจะเริ่มถามกันเอ๊ะทำไมต้องทำตั้ง3ปีนะคะเรื่องการเรียนรู้นะคะต้องค่อยๆทำประสบการณ์ต่างๆต้องค่อยๆทำให้เกิดความคุ้นชินก็อาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยได้เข้าใจแล้วจริงๆแล้วผู้ประกอบการ SME เองก็จะมีหมุนเวียนกันมาเรื่อยๆก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้ก็จะได้ประสบผลสำเร็จนะคะแล้วก็ช่วยให้ SME ต่างๆเนี่ยได้บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะก็ขอขอบคุณนะคะในลำดับถัดไปดิฉันขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของการเสวนาค่ะและหากท่านใดมีคำถามสามารถถามได้หลังจากจบช่วงเสวนานะคะโดยการเสวนาในวันนี้ได้รับเกียรติจากดร.วีระพงษ์มาลัยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดร.วชิราอารมณ์ดีผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยคุณชนะบุญยชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยคุณกอบศักดิ์ดวงดีเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยคุณกิตติยาโตธนเกษมผู้อำนวยการสถาบันธนาคารไทยและคุณสุโชติเปี่ยมชนผู้อำนวยการฝ่ายตลาดการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านบนเวทีค่ะต้องขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พื้นที่บนเวทีอาจจะแคบนิดนึงนะครับอาจจะดูว่านั่นแต่เรามีเฟสชิลนะครับเพื่อตามนโยบายของสบค.นะครับคุณหมอทวีสินจะได้ไม่มาว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เริ่มช่วงเสวนานะครับก็จริงๆแล้วถ้าเกิดทุกท่านได้ติดตามข่าวนะครับว่าจริงๆโครงการ FX Option เนี่ยจริงๆได้รับการอนุมัติจากครม.เนี่ยจริงๆตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่เผอิญติดพอดีช่วงโควิดมาก็เลยมีการหยุดโครงการไว้ก่อนเพราะว่าถึงแม้จะเปิดโครงการไปก็อาจจะยังไม่มีคนมาใช้นะครับดังนั้นก็เลยเริ่มพอเศรษฐกิจเริ่มมีการคลายล็อกนะครับก็เศรษฐกิจเริ่มขยับก็เลยมาเริ่มโครงการนี้อีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอไหนๆพูดเรื่องโควิดแล้วนะครับเลยอยากจะถามก่อนอื่นในเรื่องอาจจะถามท่านผอ.สสว.ดร.วีระศักดิ์นะครับว่าช่วงที่ผ่านมาพอสถานการณ์โควิดเป็นแบบนี้เนี่ยในฐานะที่สสว.ที่เป็นผู้ดูแลผู้ขับเคลื่อน SME เนี่ยมีอะไรหนักใจไหมครับแล้วสถานการณ์นี้เป็นยังไงบ้างครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวรวมสัมมนาผู้แทนทุกท่านนะครับก็ในส่วนของสสว.เองจริง
เราก็ตามภารกิจเลยก็คือทำหน้าที่ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับอย่างที่เราทราบอยู่ว่าในช่วงภาวะวิกฤตนะครับสิ่งที่กระทบแน่นอนก็คือในเรื่องของรายได้นะครับที่ส่วนใหญ่ก็จะลดลงเพราะว่าเกิดการปิดตัวแล้วก็ชะลอตัวนะครับพอรายได้ลดลงมันก็กระทบเรื่องของอัตราในเรื่องของการจ้างงานในภาพรวมด้วยนะครับนี่ถ้าถามว่าโดยภาพใหญ่นะครับจากข้อมูลที่มีสำรวจในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะเริ่มปลดล็อกผ่อนคลายซึ่งตอนนี้น่าจะกลับตัวมาดีขึ้นเนี่ยในส่วนของผู้ประกอบการเองเนี่ยร้อยละเกือบ40ประสบปัญหาเกือบทั้งหมดแปลว่าไม่ได้ทุกรายนะครับเพราะนั้นแปลว่ายังมีบางส่วนยังมีโอกาสนะครับก็ถ้าเราเห็นง่ายๆในบางธุรกิจนะครับพูดง่ายไม่ต้องไกลครับไอ้บริษัทที่ขายแมสหน้ากากนะครับมันก็จะมีคนที่มีโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมด้วยเพราะนั้นในสัก 100% เนี่ยก็จะมีสิ่งที่กระทบอยู่สัก40นะครับในส่วนของการจ้างงานก็มีการลดลงนะครับอยู่ประมาณสัก125ในภาพใหญ่แต่นี้ถ้าอันนี้คือในตัวที่มีผลกระทบแต่ถ้าเรามองในภาพใหญ่จริงๆของตัวเศรษฐกิจของ SME นะครับณสถานการณ์ก่อนที่จะมีภาวะเนี่ยนะครับเรามีการประมาณการนะครับว่า GDP ของประเทศเนี่ยใน 100% เนี่ยนะครับเกิดจาก SME นะครับอยู่ประมาณ 135% นะครับนี่เดี๋ยวบางทีท่านอาจจะไปดูอภิปรายบอกเอ๊ะทำไมเมื่อก่อนมัน140บางคนบอกเอ๊ะทำไมอยู่ดีดูไปดูมาทำไม SME มันเล็กลงนะแต่ความเป็นจริงก็คือมันเกิดจากการปรับนิยามผมไม่เห็นภาพอย่างนี้นะครับบางท่านอาจจะเสพข่าวแล้วจะเข้าใจเอ๊ะทำไมอยู่ดีไปมา SME เราภาพมันถอยลงนะครับปรับนิยามของ SME ถ้านิยามเดิมเนี่ยถ้าดูสถานะนะครับก็จะอยู่ประมาณ140กว่าของ GDP รวมนั้นแปลว่าจริงๆมันก็ไม่ได้น้อยเพียงแต่ว่าเราปรับนิยามให้มันเป็นเรื่องของไมโครมากขึ้นนะครับก็เป็นไซส์เล็กเข้าไปด้วยนะครับวันนี้ถ้าจะเห็นสสบก็จะดูแลตั้งแต่ที่เราเรียกว่า MSME ก็คือไมโครแล้วก็ SME นั้นพอนิยามมันไซส์มันเล็กลงนะครับ GDP ก็อยู่ประมาณ135อย่างนี้ที่เรียนนะครับแต่พอมีภาวะที่เกิดขึ้นก็บอกแล้วกระทบอยู่ประมาณ140แปลว่าไม่ได้กระทบทุกรายนะครับมีการจ้างงานลดลงบ้างนะครับในส่วนที่ให้เห็นภาพระบบทั้งหมดก่อนต่อว่าSME ทำงานกันอยู่อย่างไรบ้างนะครับเรามีผู้ประกอบการในระบบนะครับที่สามารถตรวจสอบสอบถามได้นะครับอยู่สักประมาณ3ล้านรายนะครับเพราะฉะนั้นใน3ล้านนะครับจำนวนนะครับเป็นจำนวนของผู้ประกอบการนะครับพูดง่ายๆเกือบทั้งหมดใน 100% เนี่ยเป็น SME เกือบหมดนะครับตก 99% เนี่ยคือเป็นผู้ประกอบการคราวนี้ถ้านอกระบบนี่เรามีหลายค่ายนะนับบางค่ายบอกว่ามีประมาณ5ล้านกว่ารายนะครับแต่ถ้าใช้ทฤษฎีแบบต่างประเทศบอกว่าถ้าเห็นในระบบเท่าไหร่แบบที่เราบอกเมื่อสักครู่3ล้านเนี่ยเขาเชื่อว่าน่าจะมี3เท่าแปลว่าน่าจะประมาณ9ล้านกว่าผู้ประกอบการนะครับให้เห็นภาพใหญ่ๆในเวลากระทบเนี่ยตัวเลขก็จะอยู่บนฐานที่ใช้ตัวเลขอาจจะแตกต่างกันออกไปนั่นเดี๋ยวเวลามาตรการมาแต่ละส่วนเรารัฐถามว่าตกลงมีผู้ประกอบการทั้งหมดกี่รายกันแน่ผมก็เรียนท่านอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าอยู่ในระบบที่ได้แต่คมพัดเลยเนี่ยมีประมาณ3ล้านนะธนาคารในส่วนของ SME Bank เคยสำรวจมีประมาณ5ล้านยังไม่นับรวม3เท่าที่เมื่อกี้ว่าสักครู่คือ9ล้านนะครับเพราะนั้นมาตรการต่างๆก็จะแปรผันไปตามจำนวนกับสิ่งที่เป็นความเป็นจริงซึ่งก็อย่างที่ทราบนะครับบางท่านก็จะอยู่ในระบบบ้างหรืออยู่ในระบบรูปแบบต่างกันไปนะครับก็เห็นภาพรวมอย่างนี้ก่อนเบื้องต้นนะครับแล้วก็พอดีตอนนี้ช่วงนี้ก็ปลดล็อกผ่อนคลายขึ้นนะครับธุรกิจก็เริ่มดำเนินได้บ้างนะครับในรอบแรกผมให้เห็นภาพอย่างนี้ก่อนแล้วส่วนฟิลไหนเซกเตอร์ไหนจะไปได้มากน้อยแค่ไหนยังไงเดี๋ยวก็พาดูกันครับครับก็เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าจำนวน SME ที่ประมาณ 3-5 ล้านรายแล้วคูณ3อีกนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ช่วงนี้ก็ดูน่าเป็นห่วงพอสมควรครับแล้วเกิดนอกจากเรื่องของโควิดที่มาแบบไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัวนะครับถ้าทุกท่านจำได้นะครับช่วงก่อนหน้านี้เศรษฐกิจโลกก็ยังดูไม่ค่อยสดใสมากนักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามการค้านะครับโดยเฉพาะเรื่องความผันผวนของตลาดการเงินนะครับเห็นตัวอย่างใกล้ๆตัวเลยคือเรื่องของค่าเงินบาทในปีนี้นะครับว่าค่อนข้างค่าเงินบาทค่อนข้างจะแกว่งตัวค่อนข้างจะมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเลยอยากจะขอรบกวนท่านผู้ช่วยวชิรานะครับพี่แจนนะครับลองเล่าให้ฟังถึงเรื่องของภาวะตลาดการเงินในปัจจุบันนะครับว่าเอ๊ะมันผันผวนมากหรือน้อยยังไงบ้างนะครับแล้วก็อยากจะช่วยให้คำแนะนำว่าเอ๊ะมีวิธีอะไรถ้าเกิดสมมติ SME จะดูแลป้องกันตัวเองเนี่ยจะดูแลตัวเองได้อย่างไรในช่วงที่เผชิญกับมรสุมในช่วงนี้นะครับครับอาจจะต้องเอาไว้จะนั่ง
ครับได้ยินดีขึ้นไหมคะค่ะขอโทษนะคะก็ขอบคุณสำหรับโจทย์นะคะจริงๆอย่างแรกก็ต้องพูดก่อนเลยค่ะว่าความผันผวนอันนี้เราได้วลีใหม่แล้วความผันผวนนับว่าเป็นสัจธรรมของตลาดการเงินคือยังไงก็ตามนะคะเราคงหลีกเลี่ยงเรื่องการความผันผวนไม่ได้นะคะแถมยังคาดการเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นเรื่องที่คาดการได้ค่อนข้างยากมากๆเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามากระทบนี่ถ้าดูจากกราฟนะคะตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่ามันมีทั้งบาทอ่อนบาทแข็งนะคะถามว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะจริงๆเศรษฐกิจเรามันก็ถ้าดูจากพื้นฐานแล้วมันไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรเร็วกันขนาดนี้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมันก็เป็นเรื่องของการคาดการเข้าไปแล้วว่าอันนี้เศรษฐกิจจะแย่แน่เศรษฐกิจจะดีแน่มันก็คือ price in เข้าไปทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันเคลื่อนไหวผันผวนได้นะคะก็อย่างค่าเงินบาทเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าช่วงแรกๆเนี่ยทำไมมันเป็นเทรนด์ค่าอ่อนในช่วงแรกๆเพราะว่าอะไรเพราะเริ่มมีข่าวโควิดเข้ามาที่ประเทศจีนก่อนเริ่มแรกที่ได้ข่าวเข้ามาปุ๊บสิ่งที่กระทบมาทางบ้านเราตอนแรกก็คนไทยเริ่มมีติดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คนก็เริ่มคาดการแล้วว่าเอ๊ะอย่างนี้กระทบกับเรื่องท่องเที่ยวแน่นอนเลยรายได้หายคนที่ได้รับกระทบสิ่งที่ได้กระทบก็คือประเทศที่เริ่มเข้ามาก่อนเริ่มที่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะมันคนก็เลยคาดการณ์ไปว่าอุ๊ยมันคงแย่แน่ๆเลยเทรนด์มันก็เลยทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนตามไปด้วยเพราะเขามองไปในอนาคตว่าสงสัยเศรษฐกิจมันคงจะแย่ตามไปด้วยแต่พอสักพักนึงบ้านเราสามารถ manage ต่างๆได้ทำให้จำนวนคนติดเชื้อน้อยลงในขณะเดียวกันประเทศทางยุโรปเองประเทศทาง DM เองประเทศ develop economy ต่างๆเริ่มมีเคสอย่างนี้มากขึ้นกลายเป็นว่าประเทศเราดูดีกว่าประเทศทางอีกแถบนึงด้วยซ้ำไปพอมันดีกว่า relatively เปรียบเทียบแล้วดีกว่าขึ้นก็เป็นเทรนด์ที่มีแนวโน้มที่จะทำให้บ้านเราเนี่ยออกมันคงไม่ได้แย่อย่างที่เคยคาดการไว้ก็เริ่มกลับมาเทรนด์ก็กลับมาแข็งได้มันจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะค่าความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการคาดการณ์ไปในอนาคตเป็นเรื่องของ expectation มันคือสิ่งต่างๆที่มากระทบมันอาจจะไม่ใช่พื้นฐานโดยตรงทีเดียวเพราะตอนแรกพื้นฐานเราคิดว่าไม่ได้เปลี่ยนแต่พอมีปัจจัยต่างๆเข้ามาเนี่ยมันจะกระทบพื้นฐานต่อแต่มันไม่ได้กระทบเลยก็จะเห็นได้ว่าถ้าเงินบาทมันเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนประกอบกับช่วงหลังๆมันก็จะมี sentiment นะคะถ้าช่วงหลังๆเหมือนอยู่ตัวกันแล้วหนีแล้วยังไงต่อพออยู่ตัวกันแล้วก็จะมีสถานการณ์ที่เราเรียกว่า risk on กับ risk off risk on ก็คือว่ารู้สึกเริ่มดูดีขึ้นเริ่มคนเริ่มสบายใจขึ้นก็อยากเทคความเสี่ยงมากขึ้นก็มาลงทุนในประเทศในกลุ่ม emerging market แต่บางช่วงพอเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเริ่มปะทุขึ้นมาใหม่มีข่าวขึ้นมาเกิด risk off ขึ้นคนเริ่มกลัวพอ risk off ขึ้นคนก็ออกจาก emerging market ค่าเงินมันก็จะขึ้นลงได้เหมือนกันเหมือนถ้าเรามองแล้วค่ะว่าความผันผวนของทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยังไงก็ตามมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะมันเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้เนี่ยสิ่งที่เราทำได้เนี่ยแม้กระทั่งธนาคารแห่งประเทศไทยเองเราช่วยเข้าไปดูแลไม่ให้ค่าเงินเนี่ยมันผันผวนมากจนเกินไปจนกระทั่งทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะปรับตัวได้แต่ว่าก็ต้องยอมรับกันว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะฝืนตลาดได้อย่างดีสิ่งที่เราทำก็คือเราค่อยๆชะลอไม่ให้มันเคลื่อนมันผันผวนเร็วจนเกินไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องยอมรับกันว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยความผันผวนในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนคงเป็นสิ่งที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่ก็ต้องมีวิธีที่จะรับมือกับมันมันเราก็ต้องรู้จักวิธีที่จะบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อจะได้อยู่กับมันได้อย่างมีความสุขขึ้นนี่พอทางเราเนี่ยค่ะเรามองว่าทางผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยก็เราก็ลงไปคุยกับผู้ประกอบการหลายๆอย่างเหมือนกันว่าถ้าผู้ประกอบการ SME ถ้าเขารู้อยู่แล้วนะว่าอัตราแลกเปลี่ยนมันผันผวนได้ทำไมเขาไม่บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนกันเท่าไหร่นักนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเข้าใจว่าสาเหตุมาจากหนึ่งอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจนะคะขาดความตระหนักถึงผลกระทบด้านอัตราแลกเปลี่ยนบางคนบอกไม่เป็นไรขอลุ้นดีกว่าขอลุ้นสักหน่อยเถอะนะแล้วสิ่งที่เราพบบางอย่างค่ะที่เราไปคุยกับเขาแล้วบอกว่าโอเคเราให้ความรู้บอกว่าทำไมคุณไม่บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนล่ะบริหารแล้วก็สบายใจคุณก็ล็อกไปเลยคล้ายๆล็อกเลทไปเลยเมื่อคุณรู้แล้วแหละว่ารายได้คุณเท่ากับเท่านี้แต่แนวคิดของผู้ประกอบการบางท่านยังคิดว่าพี่รู้ไหมว่าการที่ผมบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนผมล็อกเลทเนี่ยผมเสี่ยงนะเท่ากับผมเทควิวนะเพื่อนเขาไม่ได้เทควิวเกิดบาทอ่อนเขาได้มากกว่าผมนะมันก็เป็นเรื่องของ perception เป็นเรื่องของความเข้าใจมันเป็นเรื่องของว่า
ควรจะทำอย่างไรดีแต่เพราะทางแบงก์ชาติเองกับคิดว่าโอเคถ้าเราล็อกเหรียญแล้วเราจบแล้วชีวิตเรา move หน้าต่อไปได้แล้วเราไปอย่างอื่นได้แล้วแต่ผู้ประกอบการบางท่านก็ยังคิดว่าการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นเรื่องของการเทคความเสี่ยงเหมือนกันระดับหนึ่งอันนี้ก็ต้องเราก็ต้องไปเข้าใจผู้ประกอบการเขาจริงๆว่าเขาเกิดอะไรขึ้นนอกจากนั้นเองเนี่ยค่ะผู้ประกอบการอาจจะอันนี้ก็ต้องขออนุญาตไปทางแบงก์นิดนึงว่าอาจจะเข้าถึงบริการด้านการบริหารความเสี่ยงได้อัตราแลกเปลี่ยนได้ยากบอกต้นทุนสูงเข้าไม่ได้โดยเฉพาะ SME ถ้าไปหาแบงก์ก็อาจจะดูแลรายใหญ่มากกว่ารายย่อยเข้าไม่ค่อยถึงเหมือนกันนี่ทำอย่างไรที่เราจะทำให้ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องที่ง่ายเป็นเรื่องที่ประชาชนโดยเฉพาะรายเล็กๆอย่าง SME เนี่ยสามารถเข้าถึงได้นะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายและเป็นโจทย์ที่พวกเราทำให้เกิดวันนี้ขึ้นมาทำให้พวกเราหลายๆสมาคมนะคะสมาคมธนาคารไทยเอ็กซิมสสวทีแบงก์เองแบงก์ชาติเองแล้วก็รวมทั้งแบงก์พาณิชย์เนี่ยต้องมาร่วมกันคิดว่าทำอย่างไรแล้วก็มีโครงการที่เราเรียกว่าออปชันขึ้นมาเพราะว่าอะไรเราบอกเอาออปชันไหมคุณจ่ายค่าธรรมเนียมคุณจ่ายค่าธรรมเนียมแต่ว่าคุณจ่ายค่าธรรมเนียมเหมือนคุณซื้อเอาไว้แต่คุณจะใช้หรือไม่ใช้แล้วแต่คุณถ้าเกิดบาทอ่อนขึ้นมาคุณไม่อยากใช้คุณก็เสียค่าธรรมเนียมคุณก็จะสามารถไปทางเดียวกับเพื่อนคุณได้แต่ถ้าเกิดคุณซื้อค่าธรรมเนียมแล้วบาทแข็งขึ้นมาคุณก็ใช้อันนี้ขึ้นมามันเข้ากับคุณล็อกเน็ตแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยมีโครงการที่เรียกว่าโครงการออปชันขึ้นมาเพื่อที่จะให้บริการและให้ความรู้ให้ SME ได้ลองใช้ดูเพราะว่าเราก็เข้าใจว่า SME เนี่ยเป็นเรื่องออปชันเนี่ยเป็นเรื่องใหม่แล้วเป็นเรื่องที่คนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็สนับสนุนให้ความรู้ให้ความรู้พอไหมไม่พอให้ความรู้ให้ประสบการณ์ให้ SME หัดมาลองใช้ด้วยตัวเองก็เป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาที่เรียกว่า FX Option นะคะแต่นอกจากนี้ค่ะสำหรับเฟสนี้นะคะเฟสที่3ที่ได้เรียนไว้มันมีฟีเจอร์อื่นๆที่เพิ่มมานอกจากเรื่อง Option ผู้ประกอบการ SME นอกจากจะได้วงเงินในการที่จะไปซื้อค่าธรรมเนียมในการทำ Option นะคะได้ประสบการณ์ในการทดลองใช้ได้ประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยยังได้เงินอีกส่วนนึงนะคะไปสนับสนุนวงเงินค่าธรรมเนียมสำหรับการค้าระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นค่าเปิด LC เปิดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินการค้าระหว่างประเทศก็สามารถจะมีวงเงินอีกส่วนนึงนะคะที่ทางภาครัฐได้จัดสรรไว้เนี่ยให้ผู้ประกอบการไปด้วยเพราะว่าก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนที่โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่ยากลำบากนะคะก็สามารถจะทำได้ดีด้วยก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าโครงการนี้ค่ะก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการในการที่จะรับมือกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ดีขึ้นนะคะก็ขออนุญาตจบไว้ตรงนี้ก่อนนะคะขอบคุณท่านผู้ช่วยครับเพราะฉะนั้นฟังดู FX Option หรือว่าการประกันค่าเงินเนี่ยก็จะปิดความเสี่ยงด้านขาดทุนแต่จะเปิดโอกาสที่ยังทำกำไรได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองลงลึกถึงเรื่องของโครงการ FX Option อันนี้นะครับก็อยากจะมาถามพี่ชนะนะครับคุณชนะจากทาง Exim Bank นะครับว่ารายละเอียดของโครงการนี้เป็นยังไงบ้างครับแล้วเมื่อกี้ที่พี่จันเกริ่นไว้ว่ามีฟีเจอร์ใหม่เนี่ยมีฟีเจอร์อื่นๆอีกไหมครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาในเฟสนี้นะครับขอเรียนเชิญครับขอบคุณคุณโชคนะครับก็ขออนุญาตเล่านะครับเกี่ยวกับโครงการนี้ตั้งแต่2ปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับขอเกริ่นไปนิดนึงว่าเราเริ่มเนี่ยเราตั้งแต่ปี60ถึง61เนี่ยเราเริ่มโครงการครั้งแรกนะครับโดยที่เราให้ค่าธรรมเนียมเนี่ยแก่ผู้ประกอบการแค่ประมาณ 30,000 บาทนะครับในปีถัดมาก็เป็นปี61ต่อ62นะครับเป็นเฟสที่2เนี่ยเราเพิ่มมาเป็นอีก 50,000 บาทนะครับทั้ง2โครงการถามว่าดีขึ้นไหมก็ค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับนะครับแต่เรายังได้ผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมอบรมอยู่ประมาณ 4,300 กว่ารายซึ่งยังถือว่ายังน้อยอยู่นะครับพอมาในเฟสที่3เนี่ยนะครับเราได้คุยกันนะครับทั้งธปท.นะครับแล้วก็ทางธนาคารพาณิชย์สมาคมธนาคารก็คุยกันว่าจะหาทำอย่างไรดีที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าใจในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เข้ามาดูในเรื่องของออปชันซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ประกอบการนะครับเราก็ร่วมกับสสว.นะครับก็ขอทางงบประมาณของสสว.มาก็คราวนี้ขอมาประมาณ100,000นะครับโดย 80,000 เนี่ยเป็นเรื่องของ FX Option เป็นค่าพรีเมียมในของ FX Option ไปนะครับซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถ
จองซื้อออปชันเนี่ยนะครับในจำนวนที่จำนวนดอลลาร์เนี่ยได้มากขึ้นจากเดิมนะครับส่วนอีก 20,000 บาทเนี่ยเราก็จะไปให้เป็นค่าธรรมเนียมเนี่ยที่ท่านผู้ช่วยผู้ว่าการท่านได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าเป็นค่าธรรมเนียมในการที่ใช้ในการระหว่างการค้าต่างประเทศเพื่อการโอนเงินนะครับ เปิด LC นะครับค่าสวิปทุกอย่างเนี่ยได้เกือบหมดนะครับก็จะเป็นการที่ช่วยลดภาระของผู้ประกอบการ SME ไปอีกส่วนหนึ่งด้วยในระยะในระหว่างนี้นะครับส่วนฟีเจอร์ที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของเมื่อก่อนนี้เราให้เฉพาะออปชันที่เป็น US Dollar อย่างเดียวนะครับคราวนี้เราเพิ่มมาอีก6สกุลนะครับก็จะเป็นออสเตรเลียดอลลาร์นะครับปอนด์สเตอร์ลิงนะครับแล้วก็ยูโรเจแปนิสเยนแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็หยวนนะครับเพิ่มมาอีก6สกุลเพื่อให้ครอบคลุมธุรกรรมของผู้ส่งออกนะครับและผู้ประกอบการได้ครบทุกสกุลทุกสกุลแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าจริงผมก็สรุปนิดนี้ฟังว่าก็คือ1เราเพิ่มวงเงินนะครับจาก 30,000-50,000 มาเป็น 80,000 ละนะครับเพิ่มสกุลเงินขึ้นมาอีก6สกุลเป็น7สกุลรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็เรามีการอบรมครั้งนี้นะครับเดิมเราเป็น e-learning นะครับครั้งนี้เราจะมีออนไลน์ขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับสะดวกครับแล้วก็เหมาะสมกันในเวลาที่โควิด-19 เนี่ยกำลังระบาดอยู่นะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมต่างๆการค้าระหว่างประเทศก็เป็นการส่วนช่วยผู้ประกอบการในลดการค่าใช้จ่ายออกไปนะครับผมก็ขอบคุณครับแค่นี้ครับครับเพราะฉะนั้นเห็นว่ามีฟีเจอร์ใหม่ๆครับสามารถรองรับ underlying ไม่ใช่เฉพาะดอลลาร์นะครับตอนนี้ยังมีอีกหลายสกุลแล้วก็เหมาะกับโควิดในช่วงนี้ก็คือเราคงไม่ต้องมานั่งอบรมสัมมนาในโรงแรมกันละเราก็เรียนทางสื่อออนไลน์หรือไม่ก็เรียนผ่าน Facebook Live นะครับแต่เมื่อกี้ว่าถ้าเกิดผู้ประกอบการที่จะมีสิทธิ์ได้รับวงเงินที่ 100,000 บาทเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะต้องผ่านเกณฑ์อะไรก่อนใช่ไหมครับต้องมีการทำคุณสมบัติก่อนนะครับวันนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ผอ.วิรศักดิ์ดีไหมครับว่าลองอธิบายเพราะว่ามันจะไปลิงก์กับตัวนิยามของความเป็น SME นิดนึงครับว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากจะได้รับวงเงิน100,000 บาทของพิชนะเนี่ยต้องทำยังไงบ้างต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับขอเรียนเชิญครับจริงๆเอาพื้นฐานก่อนง่ายๆครับปกติสสว.เราส่งเสริมหรือสนับสนุนนะครับเราก็อยากให้ทุกคนสมัครสมาชิกเรานิดนึงนะครับก็คือทำเป็นเรื่องระบบฐานข้อมูลแต่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเรื่องเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์เนี่ยก็มีเขียนว่าสมัครสมาชิกสสว.แล้วก็กรอกรายละเอียดพื้นฐานเท่านั้นเองว่าท่านทำธุรกิจอะไรที่ตั้งอยู่ที่ไหนอะไรต่างๆนะครับหลายคนกังวลไม่มีผลต่อภาษีนะครับง่ายๆก็ไม่มีผลต่อภาษีเราแค่ใช้ในการดูเริ่มต้นในการเริ่มของการให้การส่งเสริมนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการเองก็เข้าอบรมตามเกณฑ์กติกาเพื่อจะได้ทราบหรือมีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกหน่อยว่ายังไงเหมาะกับตัวเราเองแบบใดบ้างนะครับส่วนนิยามจริงของการเป็น SME ตามนิยามเนี่ยถ้าเป็นภาคผลิตก็ไม่เกิน500ล้านต่อปีรายได้นะครับไม่ต้องจำเรื่องจ้างงานแล้วกันจำรายได้ง่ายดีนะครับก็คือรายได้ไม่เกิน500ล้านต่อปีนะครับแต่ถ้าเป็นภาคบริการก็ไม่เกิน300ล้านต่อปีนะครับท่านก็มีสิทธิ์ละมาสมัครสมาชิกนะครับท่านดูตามเงื่อนไขเรื่องรายได้ของท่านไม่เกินตามเกณฑ์ที่กำหนดนะครับท่านก็มาเข้ารับการอบรมในข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จริงๆที่เราอยากให้เข้าร่วมก็น่าจะเป็นบุคคลที่เป็นผู้นำระดับสูงนะครับสามารถตัดสินใจเรื่องทางด้านการเงินหรือการบริหารจัดการได้นะครับตัวนี้จริงๆหลักเกณฑ์เบื้องต้นแค่นี้เองนะครับแล้วผมคิดว่าแต่ละท่านถ้ายังไม่เคยเนี่ยพอมาอบรมแล้วก็จะเข้าใจได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องสิทธิ์ที่ได้เนี่ยก็ท่านได้สิทธิ์ไว้ส่วนท่านจะเลือกใช้ไม่ใช้ก็อีกว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะบางท่านกลัวว่าเดี๋ยวพอรับสิทธิ์แล้วจะทำหรือไม่ทำอะไรต่างๆก็กลัวจะเป็นประเด็นจริงๆไม่มีอะไรผูกมัดเลยนะครับแต่ว่าท่านจะได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆแล้วก็น่าจะใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นในระยะยาวนะครับอาจารย์ง่ายๆนะครับสมัครเป็นสมาชิกสสว.ก่อนครับซึ่งสมัครฟรีนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีนะครับสมัครเป็นสมาชิกสสว.มีรายได้ตามนิยาม SME ก็คือว่าถ้าเป็นภาคการผลิตไม่เกิน500ล้านภาคบริการ300ล้านบาทต่อปีนะครับและเข้ารับการอบรมนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคุณสมบัติง่ายๆนะครับเมื่อสักครู่เงื่อนไขซึ่งได้รับวงเงินเนี่ยต้องอบรมเนี่ยตอนนี้ในช่วงโควิดเนี่ยต้องถามคุณปูกิติยานะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางเข้าใจว่าการอบรมเนี่ยก็จะยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เพราะว่าจะเป็นทางด้าน
e-learning นะครับจึงขอสอบถามนิดนึงครับว่าระบบ e-learning เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วมันมีเนื้อหาอะไรบ้างที่ต้องเข้าไปนั่งเรียนนะครับค่ะก็เรียนอย่างนี้นะคะว่าจริงๆแล้วระบบ e-learning ของเราก็เหมาะสมสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถเรียนได้ทั้งทางเว็บแล้วก็ทางมือถือนะฮะซึ่งก็แปลว่าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเช่นระหว่างรอคิวอะไรก็ตามที่เบื่อหน่ายระหว่างรถติดนะคะเรียนได้ตลอดอะค่ะขอสไลด์ด้วยนะคะไปที่แล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยวิธีการที่เราทำสื่อ e-learning เราตระหนักดีนะคะว่าเราก็คงจะไปแข่งกับซีรีส์ของเกาหลีไม่ได้นะคะแต่เราก็อยากจะทำให้คนเห็นว่าจริงๆแล้วการเรียน e-learning เนี่ยมันเป็นสุนทรียภาพได้เหมือนกันนะคะเมื่อเราเนี่ยได้อ่านตัวหนังสือที่น่าอ่านแล้วก็อ่านง่ายกระชับตรงประเด็นเน้นจุดสำคัญอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อ่านแล้วมี key takeaway เรารู้ว่าเนี่ยมันเกี่ยวกับตัวเรายังไงนะคะแล้วก็เห็นภาพสวยๆประกอบนะคะวันนี้ก็เลยที่จะมาเล่าเรื่องวันนี้ก็คือว่าในตอบคำถามของท่านผอ.เมื่อสักครู่ค่ะว่าe-learning ปีนี้มีกี่หลักสูตรหรือกี่โมดูลจริงๆแล้วปีนี้เราก็ได้มีการอัปเดตนะฮะเปลี่ยนเนื้อหานิดหน่อยเรียบเรียงใหม่ให้ดูเดิมก็ง่ายอยู่แล้วปีนี้ก็ดูง่ายๆนะคะเดิมก็รูปสวยอยู่แล้วปีนี้ทำให้ฟุ้งฟิ้งมากขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวก็จะขอเล่าเรื่องของตัวแต่ละ EP เนี่ยจาก EP 1ถึง8นะคะหรือจริงๆมี9 EP แต่ EP ที่9เนี่ยเป็น EP ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อสอบแล้วก็แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจนะคะก็อยากจะเล่าเรื่องของตัวหัวข้อหลักสูตรเนี่ยผ่านแล้วก็ผ่านตัวอินโฟกราฟิกที่สวยๆในแต่ละบทนะคะจริงๆปีนี้ก็เป็นปีที่2นะคะที่ T-Back ได้รับเกียรติเข้าร่วมโครงการดีๆอย่างนี้ค่ะเราก็ร่วมมือกันกับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งที่เข้ามาแล้วก็รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะทุกคนก็พยายามช่วยกันนะคะที่เมื่อสักครู่ทางท่านผู้ช่วยวชิราบอกว่าเราต้องการระบบแบงค์ทั้งหมดเนี่ยมีเจตนารมณ์ที่อยากจะให้ลูกค้า SME โดยเฉพาะลูกค้ารายเล็กเนี่ยสามารถเข้าใจแล้วก็เข้าถึงบริการบริหารความเสี่ยงได้ง่ายๆมาแล้วนะคะก็ขอไปที่ EP 1เลยฮะว่า EP 1นะคะก็คงจะเป็นเรื่องที่ว่าเราเกริ่นจากเมื่อสักครู่เนี่ยท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Eximกล่าวแล้วค่ะว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างที่เราจะต้องทำเพื่อให้ได้รับสิทธิ์นะคะ5ขั้นตอนเราก็จะสรุปไว้ให้เห็นภาพกันง่ายๆชัดๆใน EP 1นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าไปจับจุดคือว่าในการเขียนหลักสูตรเรียนครั้งนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลักดังนั้นจุดเริ่มต้นจึงอยู่ตรงที่ว่าเพนพอยต์หรือจุดเจ็บจุดที่เขากังวลอยู่ตรงไหนนะคะเราก็เริ่มจากความเสี่ยงก่อนค่ะ EP 2กับ EP 3เนี่ยจะพูดเรื่องความเสี่ยงและที่ EP 2เนี่ยพูดถึงเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นได้จากทั้งตัวคู่ค้าเองไม่ชำระเงินหรือว่าเกิดขึ้นจากการเมืองในประเทศนั้นทำให้ส่งเงินออกนอกประเทศไม่ได้พูดแต่ความเสี่ยงไม่พอเดี๋ยววิธีการจะไปข้างหลังนะคะ EP 3ก็จะเป็นเรื่องความเสี่ยงที่เมื่อสักครู่ท่านผู้ช่วยวชิราพูดไปแล้วค่ะว่าความผันผวนเนี่ยเป็นเพื่อนแท้ของตลาดเงินและตลาดทุนนะคะเป็นสัจธรรมดังนั้นเนี่ยเมื่อมีความผันผวนขึ้นเราควรทำยังไงคะถึงจะได้ขายของแล้วเงินมันไม่ได้น้อยกว่าที่คาดนะคะหรือว่าจะซื้อของอยู่ดีๆก็ไม่เซอร์ไพรส์ว่าเงินทำไมต้องจ่ายเยอะกว่าที่คาดนะนี่ก็จะเป็นเรื่องที่เราพูดกันต่อไปใน EP 3และ4ซึ่งเป็นหัวใจนะคะ3และ4ก็จะพาเดินทางง่ายๆจากวิธีป้องกันความเสี่ยงที่ง่ายที่สุดที่ EP 3ก็คือว่าเราก็เปิดบัญชีสกุลเงินตราต่างประเทศค่ะในกรณีที่เราอาจจะมีรายรับและรายจ่ายเป็นเงินสกุลตราต่างประเทศดังนั้นก็รับเงินมาก็ฝากไว้ก่อนยังไม่ต้องแปลงเป็นบาทนะคะแล้วก็เอาไว้รอจ่ายไปอย่างเงี้ยฮะนี่ก็เป็นคอนเซปต์ของบัญชี FCD ซึ่งเปิดได้ง่ายๆกับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งนะคะแล้วก็ไปสู่เรื่องที่เหมือนจะยากนะคะแต่ครั้งนี้เราทำให้ง่ายค่ะก็คือ EP 4เราจะพูดเรื่องของ forward contract อย่างง่ายๆซึ่งคนที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการเงินไปเลยก็ต้องสามารถที่จะเรียนได้นะคะเพราะเราเอาตั้งแต่แรกๆไปเลยไปถึง option นะคะซึ่งเมื่อสักครู่ท่านผู้ช่วยวชิราได้แตะไปบางส่วนแล้วนะคะว่า forward contract เนี่ยจริงๆแล้วง่ายมากคือถ้าเราพอใจที่ราคานี้ว่าไม่ว่าเราจะเป็นผู้ส่งออกหรือนำเข้าแล้วเราจะได้กำไรแล้วก็ล็อกเรทนี้ไว้เลยอะนะคะแต่ส่วนออปชันเนี่ยเราอยากลุ้นนิดหน่อยเราอยากจะลุ้นว่าบาทไม่อ่อนไปกว่านี้นะหรือไม่แข็งกว่านี้นะเราก็ยอมจ่ายพรีเมียมนิดนึงเป็นการประกันว่ามันไม่แข็งไม่อ่อนแบบนี้
แต่ถ้ามันดีกว่าที่เราประกันไว้แล้วค่ะเราก็ไม่ต้องใช้อันนี้ถึงเรียกว่าออปชั่นคือทางเลือกพอมีทางเลือกจึงต้องมีพรีเมียมไม่เหมือนฟอร์เวิร์ดที่ไม่มีค่าพรีเมียมนะคะอันนี้ก็เป็นบทที่4ที่เราสอนนะคะแล้วเวลาสอนนี่ก็จะมีแบบฝึกหัดอย่างง่ายๆให้เราเข้าใจได้ว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยก็คิดจากอะไรนะคะไปต่อนะคะว่าเราพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงเรื่องค่าเงินผันผวนแล้วเนี่ยที่นี้ความเสี่ยงในเรื่องที่ว่าขายของไม่ได้เงินจ่ายเงินไม่ได้ของนะคะเป็นความเสี่ยงของด้านคู่ค้ากับประเทศเนี่ยเราก็จะไปพูดให้ชัดขึ้นนะคะใน EP ถัดไปซึ่ง EP ที่7แต่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าก็มีเพื่อนแท้คือ Exim Bank เขาอยู่ข้างๆนะคะก็จะทำหน้าที่ประกันการส่งออกทั้ง2กรณีนะคะทั้งกรณีของคู่ค้าแล้วก็กรณีที่เป็นความเสี่ยงด้านการเมืองของประเทศด้วยค่ะนะคะแล้วก็มีกระบวนจากภาพอินโฟกราฟิกทางซ้ายก็จะเห็นชัดๆนะคะว่าทางขวาของผู้ชมนะคะว่า เรามีกระบวนการอย่างง่ายๆด้วยค่ะว่าวิธีการที่จะไปขอประกันความเสี่ยงการส่งออกก็ไม่ได้ยากเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยดูง่ายไปหมดนะคะแล้วก็ไป EP 8นะคะหลังจากเรียนก็แล้วทั้งออนไลน์แล้วทั้ง Virtual Classroom Facebook แล้วเอ๊ะพอจะทำจริงๆเนี่ยชีวิตจริงบางครั้งมันอาจจะมีเคสมีอะไรยุ่งยากกว่าปกติทำยังไงคะหาแบงค์เลยค่ะโดยเฉพาะ8แบงค์ที่เข้าร่วมโครงการหรือธนาคารที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็จะได้รับคำปรึกษาที่ฟรีนะคะฟรีตลอดนะคะแล้วก็โดยเฉพาะท่านที่ผ่านการอบรมแล้วเดี๋ยวก็จะมีฟรีอย่างอื่นด้วยนะคะอย่างที่ทราบกันมาแล้วค่ะก็อันนี้ก็คือในบทที่8นี่ก็จะพูดถึงเรื่องของบทบาทของธนาคารพาณิชย์นะคะว่าช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ส่งออกนำเข้าที่เป็น SME ได้อย่างไรบ้างนะคะนอกจากคำแนะนำแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์หลายอย่างเราก็อาจจะรู้ว่ามันอาจจะไม่รู้เหมาะกับเราหรือเปล่านะคะอย่างวิธีการชำระเงินเนี่ยถ้ายังไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอพอรู้จักกันครั้งแรกก็ควรจะไป LC เลยใช่ไหมคะรู้จักกันดีแล้วก็ค่อยๆผ่อนลงได้มันก็มีความเสี่ยงในระดับต่างๆของวิธีการชำระเงินแต่จะยังไงก็ตามเพื่อให้แน่ๆก็สอบถามแบงค์นะคะเช็คประเทศนั้นเสี่ยงไหมธนาคารยอมรับได้ไหมคู่ค้าอยู่ในประเทศอย่างนั้นโดนแซงชั่นลิสต์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ธนาคารช่วยได้หมดนะคะก็รวมทั้งสินเชื่อด้วยค่ะนะคะบทที่9ก็จะพาท่านไปก่อนไปบทที่9เราก็จะมีหน้าสรุปไว้นะคะว่าท่านได้ทำอ่าน EP 1ถึง9ครบหรือยังถึง8นะคะเพราะว่าท่านต้องอ่านให้ครบนะคะเพราะว่าไม่ครบเนี่ยระบบจะโชว์นะคะว่ายังอาจจะไม่ได้อ่านบทไหนอะค่ะถึงจะควอลิฟายอะค่ะแล้วก็พอไป9เนี่ยก็ทำข้อสอบไม่กี่ข้อนะคะเรียกว่าถ้าอ่านมาแล้วเนี่ยแล้วเข้าใจแล้วอันนี้ก็ไม่ยากค่ะก็จะทำได้ค่ะจากข้อสอบเสร็จก็จะมีลิงก์ค่ะพาท่านไปสู่ฟอร์มที่เรียกว่า Client Suitability หรือทดสอบความเหมาะสมที่จะเข้าทำรายการที่จะมีสิทธิ์ได้ไปทำออปชั่นหรือ Forward Contract อะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็อันนี้ก็จะพาไปที่ Exim Bank แล้วค่ะทาง Exim เองก็จะมีข้อมูลอันนี้แล้วก็ช่วยท่านลงทะเบียนได้แล้วก็ท่านก็สามารถเข้าไปแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์นะคะก็หวังว่าสิ่งที่ทางเราพยายามทำร่วมกันครั้งนี้ก็จะได้ทำให้ทุกท่านได้รับประโยชน์ค่ะเข้าใจและเข้าถึงบริการได้อย่างง่ายขึ้นค่ะขอบคุณค่ะเขาจะว่าทางทีแบบมีเดโมนิดหนึ่งใช่ไหมครับมีวิดีโอนิดหนึ่งด้วยนะคะเพื่อโชว์ให้เห็นว่าลองดูสั้นๆหน้าตาถ้าเป็นวิดีโอนอกจากอินโฟกราฟิกเมื่อสักครู่เห็นอินโฟกราฟิกแล้วนะคะค่ะเชิญค่ะเคยไหมคุณเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับออเดอร์จากคู่ค้าแต่เมื่อคุณส่งของไปให้คู่ค้าแล้วคุณยังไม่ได้รับเงินคุณเป็นผู้นำเข้าคุณได้จ่ายเงินค่าสินค้าให้กับคู่ค้าแต่ในที่สุดคุณไม่ได้รับสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวกรณีพวกนี้มักเกี่ยวข้องกับคู่ค้าที่มีปัญหาเช่นปัญหาการเงินการส่งสินค้าหรือความเสี่ยงที่มาจากมาตรการควบคุมเงินตราต่างประเทศของประเทศคู่ค้าเป็นต้นเคยไหมคุณเป็นผู้ส่งออกและส่งสินค้าไปให้คู่ค้าแต่เมื่อได้รับเงินคุณกลับได้เงินน้อยกว่าที่คาดไว้คุณเป็นผู้นำเข้าและได้สั่งสินค้าแต่เมื่อชำระเงินคุณกลับต้องจ่ายเงินมากกว่าที่คาดไว้กรณีเหล่านี้อาจเป็นปัญหาที่เกิดจากตัวคู่ค้าหรือจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนไปนับจากวันที่ตกลงราคากับคู่ค้าซึ่งหากไม่บริหารให้ดีอาจทำให้เกิดการขาดทุนจากธุรกรรมนั้นได้แต่ไม่ต้องห่วงปัญหาพวกนี้สามารถป้องกันได้
ในบทเรียนนี้เราจะประเมินความเสี่ยงของวิธีการซื้อขายต่างๆและเรียนรู้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มเกลื่อนนำนะครับเดี๋ยวถ้าอยากจะเรียนนี้ SME ทุกท่านนะครับต่างๆก็สามารถเข้าไปเรียนทางแอปพลิเคชันของทางด้าน T-Back ได้นะครับแล้วนอกจากเรื่องของ e-learning แล้วตอนนี้จริงๆก็ยังมีเรื่องของทาง Exim Bank ก็ทำ Facebook Live นะครับถ้าเกิดสมัครแล้วสนใจที่อยากจะไปเรียนแบบห้องเรียนแบบกลุ่มโดยเฉพาะเนี่ยก็ยังสามารถเข้า Facebook ได้ด้วยเช่นกันใช่ไหมครับนะครับแล้วเมื่อกี้จะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชันของทางสถาบันธนาคารไทยเนี่ยจะเป็นผ่านมือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกเมื่อนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นจุดดีที่ตอนนี้โซเชียลดิสแทนซิ่งก็ไม่จำเป็นเจอหน้ากันแต่ก็สามารถยังได้รับความรู้ได้อยู่นะครับงั้นขออนุญาตไปคำถามถัดไปนะครับขออนุญาตเรียนถามทางสมาคมธนาคารไทยนิดนึงนะครับไหนๆเราพูดถึง SME เราพูดถึงการติดอาวุธการให้ความรู้นะครับซึ่งเข้าใจว่าก็จะเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมธนาคารไทยเช่นเดียวกันเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความรู้ด้านของ financial literacy หรือว่าเรื่องของ financial inclusion นะครับแล้วก็อยากจะถามว่าแผนการพวกนี้สมาคมธนาคารไทยได้เดินหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดพูดเรื่องความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะมี product มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมาช่วย SME ได้บ้างครับครับก็ขอบคุณครับก็ต้องเรียนว่าในส่วนของสมาคมธนาคารไทยเนี่ยทางสมาคมธนาคารไทยเนี่ยได้มีการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมธนาคารไทยมาตั้งแต่เมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วนะครับโดยในแผนของยุทธศาสตร์ของสมาคมธนาคารไทยเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อในการที่จะยกระดับในการทำงานของทางสมาคมธนาคารไทยทั้งในการสร้างมาตรฐานแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็เพื่อช่วยผู้ประกอบการแล้วก็ตอบคืนสู่สังคมนะครับในส่วนของสมาคมธนาคารไทยเนี่ยมีหลายอันที่เกี่ยวข้องกับทางผู้ประกอบการ SME หรือภาคส่วนธุรกิจต่างๆนะครับอันแรกที่อยากจะเรียนให้ทราบก็คือในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของตัวดิจิทัลแบงกิ้งกับดิจิทัลเพย์เมนต์อันนี้เป็นสิ่งที่เราทำอยู่เพื่อในการที่จะเพิ่มefficiency ของระบบแล้วก็ในงานการสร้างทำให้เกิดความสะดวกสบายกับทางผู้ใช้บริการต่างๆของธนาคารมากขึ้นเนี่ยนะครับรวมถึงลดคอสต่างๆอันนี้ที่พวกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วก็คือในเรื่องของพร้อมเพย์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยพร้อมเพย์ทำได้มากกว่าตอนที่เราเริ่มเมื่อ4ปีที่แล้วเยอะนะครับปัจจุบันก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับต่างประเทศได้ด้วยแล้วนะครับในการทำเราก็มีการนำเอา QR code เข้ามาใช้ในการทำธุรกรรมด้านนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นประโยชน์กับทางผู้ประกอบการทางรายย่อยนะครับแล้วก็ SME แล้วก็ทั้งประชาชนต่างๆนะครับอีกอันหนึ่งที่เรามีเป็นอยู่ในแผนของสมาคมธนาคารไทยเนี่ยก็คือในเรื่องของ financial inclusion ก็คือพยายามทำให้ทางคนเข้ามาสู่บริการของธนาคารมากขึ้นนะครับทั้งที่เป็นประชาชนธรรมดารายย่อยแล้วก็ทาง SME นะครับอันนี้ก็มีการดำเนินการในด้านนี้อยู่นะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดทางภาคธุรกิจเนี่ยและทางประชาชนเนี่ยสามารถได้รับความสะดวกและความเข้าใจในการใช้บริการของธนาคารนะครับเราก็มีการพัฒนาในหลายอย่างในเรื่องของ financial inclusion ตรงนี้นะครับโดยเฉพาะ SME นะครับทั้งในเรื่องของบริการธนาคารและในเรื่องของการเข้าถึงในเรื่องของทางด้านสินเชื่อของธนาคารด้วยนะครับตัวหลักๆสำคัญที่อยากจะเรียนในเรื่องของ financial inclusion เนี่ยก็คือในเรื่องของ basic banking account ที่ทำให้กับทางประชาชนทั่วไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งของรัฐนะครับกับในเรื่องของตัวทางด้านผู้สูงอายุเกิน65ก็สามารถมาเข้าถึงมีการเปิดบัญชีได้ฟรีนะครับการใช้ ATM ได้ฟรีแล้วก็ในส่วนของ SME เนี่ยเราก็มีการพัฒนาในเรื่องของการทำในเรื่องของการบัญชีบัญชีเดียวนะครับเพื่อให้มีความโปร่งใสในการทำในเรื่องของการระบัญชีขึ้นนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการที่เวลาไปขอสินเชื่อกับทางธนาคารนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็คือในเรื่องของการให้ความรู้ทางด้านการเงินนะครับส่วนอีกอันนึงที่เราทำอยู่เนี่ยก็คือในเรื่องของ financial literacy นะครับซึ่งในเรื่องของ financial literacy เนี่ยก็คือการทำให้รู้จักบริหารทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคคลทั่วไปนะครับแล้วในเรื่องของ SME ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของบุคคลทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็จะเราก็พยายามทำในเรื่องของการที่ให้คนมีความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการมากขึ้นตัวนี้ก็คงจะไปตอบโจทย์ในเรื่องของ
หนี้สินภาคครัวเรือนในอนาคตนะครับแล้วก็สร้างความเป็นอยู่ดีให้กับประชาชนมากขึ้นได้นะครับส่วนในเรื่องของ SME เนี่ยเราก็ทำในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของทางด้านบริหารความเสี่ยงก็เป็นส่วนหนึ่งของที่เราทำอยู่นะครับตอนนี้ถามว่า product ของธนาคารเนี่ยที่ทำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในเรื่องของความเสี่ยงทางด้านการแลกเปลี่ยนเนี่ยจริงๆมีอยู่หลาย product นะครับก็ได้มีการกล่าวในเบื้องต้นโดยทางคุณกิตติยาและทางผู้ช่วยวิชิตราไปแล้วนะครับตัว product ที่สำคัญที่อยากจะเรียนให้ทราบก็มีอันแรกก็คือในเรื่องของforward นะครับการคือการบุ๊กเลตล่วงหน้าไปเลยซึ่งอันนี้จะมีระยะเวลาที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มี currency ที่ชัดเจนนะครับอัตราแลกเปลี่ยนที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะคนพวกเราในฐานะ SME หรือทางประชาชนอาจจะรู้จักมากที่สุดนะครับอันที่2เนี่ยก็คือในเรื่องของตัวFCD account นะครับคือถ้าทางผู้ประกอบการเนี่ยมีรับเงินที่เป็นเงินตราสกุลต่างประเทศและมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินสกุลต่างประเทศนั้นในอนาคตก็เอาเงินเข้าบัญชี FCD account ไว้นะครับก็ไม่ต้องคอนเวิร์ตเป็นเงินบาทซึ่งตอนนี้ในเรื่องของกฎเกณฑ์ตอนนี้เนี่ยทางธนาคารประเทศไทยก็มีการพัฒนาผ่อนปลนอะไรต่างไปได้มากขึ้นนะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือในเรื่องสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่ตอนนี้เนี่ยคือในเรื่องของ FX option นะครับซึ่งตัวนี้ก็คงไม่ต้องลงในรายละเอียดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็มีเป็นตัวอีกอันนึงที่บริหารจัดการเรื่องความเสี่ยงอยู่ในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปเครื่องไม้เครื่องมือนะครับทำ forward lock rate เลยนะครับเปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศหรือเรียกว่า FCD แล้วก็ทำประกันค่าเงินหรือที่เรียกว่า FX option นะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้โครงการนี้อาจจะเน้นหนักเรื่องของ FX option นิดนึงเพราะว่าตอนนี้จริงๆทำ option ประกันค่าเงินเนี่ยจริงอย่างที่พี่ปูเรียนว่าอาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเหมือนกับจ่ายเบี้ยประกันแต่ถ้าเกิดเข้ามาในโครงการนี้เบี้ยประกันตอนนี้ทางสสว.ซัพพอร์ตให้นะครับที่ 80,000 บาทหรือประมาณคิดเป็นวงเงินดอลลาร์เนี่ยเท่ากับประมาณ 200,000 เหรียญทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมี SME ที่สนใจผมคงต้องรบกวนพิจารณาแล้วล่ะครับว่าเกิด SME จะสนใจเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยอยากจะสมัครแล้วทำยังไงบ้างครับจะผ่านช่องทางไหนแล้วมีขั้นตอนยุ่งยากไหมครับขอเรียนเชิญครับมีแค่จริงๆง่ายๆนะครับมันก็มีแค่4ขั้นตอนนะครับคือ SME ทุกท่านที่เป็นลูกค้าของธนาคารพาณิชย์หรือที่ SMI อยู่แล้วเนี่ยก็ได้รับเชิญนะครับให้เข้ามาร่วมในการอบรมในครั้งนี้นะครับไม่ว่าท่านจะเป็น importer exporter นะครับขอเป็นท่านเป็นผู้ประกอบการและเป็นสมาชิกของสสว.นะครับท่านก็ได้รับการเชิญครั้งนี้เข้ามาร่วมในโครงการนี้นะครับอันที่2เนี่ยก็คือเสเต็ปที่2ก็จะเป็นเรื่องของ SME เนี่ยนะครับผู้ประกอบการท่านก็จะเข้าไปนะครับดูได้เลยว่าท่านเองเนี่ยจะอบรมแบบเป็น Facebook Live หรือว่าจะเป็น e-learning นะครับท่านก็เลือกเอาได้ตามที่ท่านสะดวกนะครับอันที่3ก็คือสำคัญที่สุดก็คือต้องส่ง client suitability นะครับอันนี้เป็นตัวหลักเลยว่านอกจากอบรมแล้วนะฮะท่านต้องส่ง client suitability นะครับพอท่านจบ3อันนี้ละ3ขั้นตอนนี้ละขั้นตอนที่4ของท่านก็คือท่านก็ได้รับวงเงินนะครับ 100,000 บาทนะครับแยกเป็น 80,000 กับ 20,000 นะครับ 80,000 ก็เป็นเรื่องของ FX option นะครับ 20,000 บาทก็เป็นเรื่องของจะเรียกว่าไงเหมือนก็เป็นคูปองนะครับเอาไปใช้จ่ายในเรื่องของค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับในการนำเข้าและส่งออกนะครับที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศนะครับนั้นผมอธิบายนิดนึงนะครับเพื่อย้ำตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับว่าคุณสมบัติของ SME ที่เข้าโครงการนะครับก็คือ1เป็นสมาชิกของสสว.เป็นผู้ส่งออกและนำเข้านะครับและมีรายได้ตามที่ที่สสว.กำหนดก็คือถ้าเป็นผู้ประกอบการที่เป็นภาคอุตสาหกรรมภาคผลิตเนี่ยก็500ล้านบาทนะครับไม่เกินนะครับถ้าเป็นเทรดเดอร์เนี่ยครับก็ประมาณ300ล้านนะครับไม่เกินนั้นนะครับแล้วก็ผู้เข้าอบรมจะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องของการจองหรือก็ดูแลความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ที่รับมอบอำนาจมาเนี่ยท่านก็มีสิทธินะครับสุดท้ายก็คือเรียกว่าคุณสมบัติของ SME ที่เข้าได้รับวงเงินนะครับก็คือ1เข้าร่วมโครงการนะครับ2ส่ง client suitability นะครับทั้ง2อย่างเนี้ยนะครับก็คือเป็นหลักการของการที่ท่านจะได้เข้าร่วมอบรมและได้รับวงเงินจัดสรรใน 100,000 บาทนี้นะครับ
คราวนี้ในอย่างที่ผมเรียนนะครับมันก็จะมีทั้ง e-learning นะครับซึ่งเมื่อกี้ทางที่แบ็คได้อธิบายไปแล้วนะครับอันนี้ท่านจะเข้าไงเข้าไปดูได้ไงว่าท่านจะเลือกแบบไหนท่านก็เข้าไปเว็บไซต์ของ Exim เนี่ยแหละครับง่ายๆเลย www.exim.go.th เนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปเรื่องอบรมสัมมนานะครับแล้วก็จะเห็นเรื่องโครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับสมัครเข้าร่วมสัมมนาแบบ e-learning นะครับท่านก็เลือกในเรื่อง e-learning นะครับขั้นที่2ท่านก็จะได้รับนะครับ username and password ในการที่จะเข้าไปเรียนนะครับตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ขั้นตอนที่3อย่างที่เรียนไปแล้วคือเมื่ออบรมแล้วนะครับทํา client suitability เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นที่4ก็จะได้รับวงเงินนะครับซึ่งจะเป็นการที่จะบอกว่าท่านทําขั้นตอนทั้ง3ขั้นตอนครบถูกต้องแล้วนะครับท่านก็จะรับวงเงินไป 100,000 บาทนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะเป็นระบบที่ตอบกลับไปท่านนะฮะท่านเองนะครับส่วนด้านเป็น Facebook Live นะครับอันนี้ก็ท่านก็ไปเลือกที่ Facebook Live นะครับว่าแบบเดียวกันเลยครับเข้าไปที่ Exim นะครับเว็บไซต์ของ Exim นะครับเลือกแบบเดียวกันแต่การสมัครอบรมสัมมนาออนไลน์เนี่ยนะครับต้องมีการรีจิสเตอร์นะครับแล้วก็เราจะมีการตรวจสอบของสมาชิกสสบผ่านการตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัครเหมือนกันเด้เลยนะครับท่านจะได้รับขั้นตอนที่3คือท่านได้รับอีเมลตอบกลับนะครับแล้วก็จะบอกว่านะครับว่ายืนยันการเข้าอบรมนะครับอันดับที่4คือการเข้าอบรมสัมมนาการออนไลน์ด้วยบัญชี Facebook นะครับแล้วทำแบบประเมินลูกค้าอันนี้ก็แบบเดียวกันนะครับ5คือที่บอกก็คือท่านก็ได้รับเงิน 100,000 บาทนะครับขั้นตอนนี้เหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าท่านจะเลือกเป็น e-learning นะครับหรือจะเป็น Facebook Live นั่นเองแต่ขั้นตอนอื่นนี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับอันนี้เป็น Facebook e-learning เนี่ยท่านจะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็น Facebook Live เนี่ยนะครับเราจะเริ่มเรียนที่24สิงหาคมนี้ไปนะครับอ๋อผมลืมไปนิดนึงขอประทานโทษครับเราเริ่มรีจิสเตอร์วันตั้งแต่วันที่3สิงหาคือวันจันทร์หน้าเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เริ่ม Facebook Live ได้ก็คือเริ่มวันที่24สิงหานะครับก็เดือนสิงหานี่จะมีครั้งหนึ่งนะครับเดือนกันยานี่มี5ครั้งนะครับตุลามี4แล้วก็พฤศจิกาจะมีอีก4นะครับก็อีก4ครั้งท่านก็เลือกเอาละกันว่าท่านสะดวกตอนไหนอย่างไรนะครับก็จะสามารถเรียนได้ตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับขั้นตอน4ขั้นตอนง่ายๆถ้าสนใจนะครับสมัครเข้าทางเข้าทางเว็บไซต์ของ Exim Bank นะครับ exim.go.th เมื่อกี้นะครับสมัครแล้วก็เรียนอบรมซึ่งก็มี2ทางเลือกก็คือผ่านทาง e-learning นะครับเรียนที่ไหนก็ได้นะครับเรียนเมื่อไหร่ก็ได้หรือจะเป็นช่องทางที่2คือ Facebook Live ซึ่งก็จะเป็นรอบๆนะครับอาจจะต่างกันนิดนึง e-learning นี่เมื่อไหร่ก็ได้แต่Facebook Live ต้องเป็นรอบๆตามที่กำหนดนะครับแต่ก็จะได้บรรยากาศของความสดจะมีวิทยากรมาช่วยตอบคำถามนะครับหลังจากเรียนเสร็จไม่ว่า2ช่องทางเสร็จแล้วก็จะต้องทำสิ่งที่เรียกว่าทำ client suit ทำแบบทดสอบนิดนึงว่าท่านเข้าใจเรื่อง product เรื่องของเรียนมาแล้วเข้าใจได้ดีซึ่งก็เป็นคำถามง่ายๆนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือนำผ่านคุณสมบัติแล้วก็เอาค่าธรรมเนียมที่ได้รับเนี่ยไปใช้จริงนะครับอันนี้ก็เป็น4ขั้นตอนง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นสนใจทำไลน์อีกทีนะครับเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนะครับวันจันทร์หน้านะครับแล้วก็เริ่มเรียน Facebook Live วันที่24สิงหาส่วน e-learning เหมือนกันตลอดเวลานะครับก็เริ่มเรียนแต่ต้องรอได้รับการตอบรับจากขั้นตอนการสมัครซึ่งก็คงจะใกล้ๆกันนะครับเริ่มเรียน e-learning ได้ก็คงเป็นเวลาใกล้ๆกับที่ทำ Facebook Live นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มสมัคร3สิงหานี้แล้วนะครับเริ่มได้แล้วนะครับก็จะเป็นขั้นตอนนะครับก่อนจะจบการเสวนาวันนี้นะครับก็อยากจะฝากพี่ๆส่วนมวลชนนะครับก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราก็อาจจะอ่อนเรื่องประชาสัมพันธ์ไปนิดนึงแต่ตอนนี้เราก็พยายามจะเพิ่มช่องทางแล้วก็ให้เหมาะกับช่วงสถานการณ์โควิดด้วยนะครับ